ครับสาธุพี่น้องผมแดดฮอกก็ออกในรอบ12 13มื้อพี่น้องแต่ว่ามื้อว่านตกแห้งครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกลับมามีใน YouTube ช่องอีสานบ้านข้อยเองพี่น้องผมตกแห้งมื้อว่านนี่แบบน้ําท่วมทงอึ้งห้องกบห้องคนกับไปแซวสะบ่าวมีพันยานฟ้าก็เลยได้ไปไต่เฮ็ดไต่หาวให้พี่น้องได้เบิ่งกันคืออยากแก้ตัวเพิ่นไปผู้อื่นไปคือได้บ้ามีไปคือบ่ได้นั่นนะก็เลยมีความตั้งใจจริงอยากไปอยากไปไต่เฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเอ้าบ้ามีคลิปนี้บ่มีหยังหลายมากมายบ้ามีอยากมีความตั้งใจสิพาพี่พาน้องมาเบิ่งอธิบายเรื่องเฮ็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ป่าโรงเรียนเฮาอธิบายเรื่องเฮ็ดไข่ว่ามันเกิดจังได๋แบบใดคือว่าเกิดไปอยู่ในป่าโรงเรียนเฮานี่มันเกิดไปพี่น้องอยู่ในป่าโรงเรียนนี่ไปเบิ่งเทียมมีจักดอกละอธิบายเอกลักษณ์รูปลักษณ์ของมันเบิ่งว่ามันเป็นแนวใดตะกี้บ่พี่น้องคันยามนี่บ่เกิดเต็มเดินแล้วพี่น้องผมได้ยาได้กินกันเต็มเดินแล้วไปเบิ่งว่าเฮาสิได้จักดอกบ่คันโชคดีคลิปนี้ได้ลงพี่น้องผมกัดตอนคือเฮาต้องได้พอเฮ็ดคันเฮาบ่พอเฮ็ดบ่มีก็บ่ได้ลงมันเกินไปไปหม่องอื่นเขาแตกเกิดแตกสวดอยู่มีป่านี่บ่เกิดเอาซะเลยพี่น้องปีนี้ได้3ดอกได้3ดอกช่วงมันแรงๆก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากมาอีกคันเห็นจักดอกก็สิได้อธิบายพี่น้องเบิ่งส่วนท่านใดที่ฮู้แล้วฮู้ดีแล้วจังซั่นจังสิผ่านพี่น้องผมคนที่บ่ฮู้บ่เห็นก็เบิ่งเอาเนาะพี่น้องเนาะบ่อยากเฮ็ดคลิปโดนได้เฮ็ดสั้นๆเห็นจักดอกนี่แม่เอานี่มาแล้วดอกนึงแม่นบ่วะแม่นบ่พี่น้องไปเฮ็ดไข่บ่นี่เปิดแว็บออกมาบ่แม่นพี่น้องแต่ว่าถามว่าเป็นเฮ็ดกินได้บ่ได้นี่บักหอยเบิ่งลักษณะว่าเฮ็ดกินได้บ่ได้เบิ่งบักหอยเด้อครับเด้อนี่คู่กับบักหอยเลยคันบักหอยจ๋อจังซี่กินได้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าเฮ็ดอีหยังเนาะครับเนาะบ่มีจักดอกบ่แต่เก่าคันแถวนี้บ่มีก็บ่เกิดเลยเด้พี่น้องอุ้ยพี่น้องผมอุ้ยมันหลอดมันเจ็บอุ้ยดอกเดียวดอกเดียวเคียงเคียงปุ๊บแต่ว่าปนอิ่มลักษณะของเฮ็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะเอาเดียวบ้ามีเปิดแสงให้เบิ่งสิอธิบายฟังเลยครับเด้อนี่คือรูปลักษณ์ดอกนี่พอดีบานพอดีเลยพี่น้องบานพอดีแต่ว่าคือมาเกิดดอกเดียววะนี่พี่น้องลักษณะคันเฮ็ดไข่จังซี่บ่แม่นเฮ็ดไข่พ่นมันสิเป็นสีเขียวเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่เฮ็ดไข่มีหลายอย่างอันนี้คันเบิ่งตัวจริงสีเขียวเหี่ยวๆเลยล่ะเป็นสีเขียวแต่ไข่น้ําอันนี้มันเป็นกล้องเดี๋ยวบ่ามีปิดแสงก่อนเป็นจังได๋ปิดคันปิดเห็นสีเขียวบ่พี่น้องสีเขียวงามในกล้องเบิ่งบ่งามซื่อแต่ว่าตัวจริงนี่สีเขียวงามอลามตาพี่น้องเอ้ยลักษณะของเฮ็ดไข่ป้าจังซี่สิเป็นมันสิมีทั้งสีขาวแม่นบ่พี่น้องมันสิมีทั้งสีขาวสิดอกใหญ่กว่าสีเขียวเด้พี่น้องสีขาวสิดอกใหญ่กว่าสีเขียวส่วนสีเขียวสิเป็นบริเวณจังซี่สิเป็นเขียวๆแล้วขานี่ใหญ่นี่ขอดอกนี่ค่อนข้างสมบูรณ์สําหรับสีเขียวนี่ดอกนี่ค่อนข้างสมบูรณ์พี่น้องครับดอกนี่ค่อนข้างสมบูรณ์อุ๊ยตายขออีกดอกนึงเป็น2ดอกอันนี้เขียวลืมๆเลยพี่น้องผมอันนี้เขียวลืมๆเลยนี่อันนี้เขียวลืมๆเลยนี่ถือว่าเป็นสีเขียวแบบเขียวชัดเจนครับแต่ว่าบ่สมบูรณ์มีอันนั้นอันนี้คุณแม่แม่นครับคุณแม่มาอธิบายเลี้ยงเฮ็ดไข่ให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันนี่แหละครับคันเป็นเฮ็ดไข่ปางสีเป็นสีเขียวมันสิมีสีเขียวกับสีขาวสีขาวสิไปเกิดอยู่หั่นนั่นแม่นบ่ครับหว่างเพิ่นดักบ้างดักใดนั่นซื้อมือบ่ามีสีขาวสิเกิดอยู่หั่นครับส่วนบริเวณนี้สิเป็นสีเขียวล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อคันผู้ใดโชคดีก็ได้พี่น้องผมนี่ครับขาใหญ่โอ้มีซ่ามีใดบ่สมบูรณ์แต่ว่าก็ถามว่าเอาบ่เอาพี่น้องบ่ได้กินมาโดนแล้วเฮ็ดไข่2ดอกปุ้นอิ่มก็แล้วกันขามันจ้องไว้แม่นบ่ครับพี่น้องท่านใดอันนี้อ้างบ่ามีจ้องไว้เด้อเอาแต่ว่าเอาถามว่าเอาบ่เอาพี่น้องมันเกิดใกล้กันน่ะแต่ว่ามันคือเกิดซ้ำนี่ซั่นเด้อแต่ว่าดอกนี้นี่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วก็ใครแม่นนางเอกพระเอกก็รอสวยสุดเหรอพี่น้องเขียวลืมๆพี่น้องผม
เอานี่แหละครับลักษณะของมันคือลักษณะของมันเกิดนี่คันเกิดมองใดคือเกิดมองหันพี่น้องคันเกิดมองใดคือเกิดมองหันเรากะขอเพียงถ้าว่าฝนตกผ่านไปจัก 2-3 มือมือที่4มือที่5หลังฝนตกคันอากาศมันเอาพี่น้องให้มาย่างเบิ่งมองมันเกิดเด้อพี่น้องเด้อโดยมากสิบ่ผิดหวังแต่ว่าปีนี้ของบ่าวมีนี่ค่อนข้างน่าผิดหวังเพราะว่าบ่พอก็ต้องหาไปเบิ่งก่อนมองอย่ามาใกล้อย่ามาเหยียบคู่ปีเหยียบเฮ็ดเฮาทิ่มไปนี่มาพี่เดี๋ยวหาอีกจังหน่อยพี่น้องแม่นบ่2ดอกก็สิบ่เกินไปบ่ฮึคันเกิดแค่2ดอกดีนี่เหลือเสียเนาะพี่น้องเนาะเอาเหี่ยวใส่สิเหี่ยวใส่เฮ็ดซะบ่ถือคว้านเด้อีกแค่ดอก2ดอกพี่น้องผมเป็นจังได๋เนาะเอาเฮากลับมาเว้ากันง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะอธิบายไปแล้วเด้อครับเด้อว่าเฮ็ดไข่เกิดอยู่หม่องจังไดแล้วก็เกิดแบบใดมาตัดหญ้าเมื่อวานเพิ่นยังบ่พออยู่ก็สิบ่มีตัวเดี๋ยวไปเบิ่งต้นนั้นมองเดี๋ยวบ่าวมีภาพไปเบิ่งมองที่เกิดเฮ็ดไข่ขาวที่เกิดหลายที่สุดพี่น้องย่ํามันเกิดแต่ที่บ่าวมีเอาเทียละตาแถวนี่มีปีนี่แล้วมีความรู้สึกได้เลยพี่น้องว่าเฮ็ดบ่เกิดแต่ว่าน้ํามันท่วมท้องแล้วนี่ครับดักแล้วเพิ่นบ่มาเอากลับดักเจ้าของนี่ดักแล้วเพิ่นบ่มาเอากลับดักเจ้าของบ่าวมีเอาลงกลับดักก็จังเป็นสิสิดะอีหยังล่ะเฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าบ่มาเอาแบบนี้มันก็บ่ถูกบ่ต้องแล้วเนาะครับเนาะนี่ครับบริเวณนี้เป็นเฮ็ดไข่ขาวล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อสิออกได้เทียละแกงละใดก็บริเวณนี้ส่วนนี้สมาชิกท่านใดเข้ามาก็เฮ็ดปวกพี่น้องนี่เฮ็ดปวกเกิดบริเวณนี้บริเวณนี้เป็นเฮ็ดปวกเดือนนี้นี่เป็นเฮ็ดไข่งงเกิดแค่2ดอกจังได๋นี่ที่บ่ามีว่าน่าเสียดายที่สุดก็นี่ล่ะพี่น้องนี่เพิ่นดักเพิ่นบ่มาเอาบาดนั่นเป็นซากอยู่นั่นเหลือแต่โครงดูคันบ่ามีเดาว่าผิดน่าจะเป็นบ้างล่ะครับน่าจะเป็นบ้างบ่น่าสิพลาดเพราะว่าเบิ่งโครงดูโครงใดแล้วนี่มันหน่อยเหลือเกินนั่นเห็นบ่อยู่กับดักนั่นพี่น้องน่าจะเป็นบ้างเนาะครับเนาะโอ้ยชายาบ่ามีคนบ่มานจริงๆแล้วก็ได้มาจากตอนไปเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้อมันกลับมาอีกแล้วช้าย่านี่ไปเอา2ดอกนี่เฮากับเมื่อกันเอาอุ้ยบ่วงงามๆโอ้ยบ่เสียดายบ่มีราคาพร้อมเด้นี่เป็นสแตนเลสพร้อมมาพี่น้องเอาดอกนี่เฮากำลังพาจากกันไปอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วเด้อครับเด้อว่าเฮ็ดไข่เกิดจังได๋แบบใดลักษณะใดอยู่ไสดอกนี้ขออนุญาตพี่น้องเนี่ยล่อดังพระเอกงามดังนางงามพี่น้องครับขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข้อยเองขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผม